่สุดหรือสมาพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยนานาชาติเป็นองค์กรระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทางด้านกีฬาในระดับอุดมศึกษาตั้งอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมมีสมาชิกทั้งหมด167ประเทศฟิสุได้แบ่งการจัดการแข่งขันออกเป็น3รายการใหญ่ Summer Universities เป็นการแข่งขันประเภทกีฬาฤดูร้อน Winter Universities เป็นการแข่งขันประเภทกีฬาฤดูหนาวซึ่งทั้ง2รายการเป็นการแข่งขันรวมกีฬาหลายๆชนิดพร้อมกันWorld University Championship เป็นการแข่งขันชิงชนะเลิศโดยแยกตามชนิดของกีฬาคณะกรรมการการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของฟิสุและได้ส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆตลอดมา The Thailand athletes will also be arriving coming in. You see Thailand there as well. A powerhouse in the Asian Games. I'm Tony Perkins along with my colleague Jonas Steelbart here in Beijing as we continue to watch the opening ceremony of the big event happening at the Shenzhen Bay Sports Center.We heard from George Killian, the president of the International Union of Court Sports Federations. Jonas, he talked about complimenting, of course, his host, but also emphasized that international sport is about gathering people from different regions and cultures, and asked the students to remember that as the 11 days of competition progress. Yeah, Mr. Killian encouraged them to make one new thing. 7 มีนาคม 2556คณะกรรมการการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้นำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่เดินทางไปที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเพื่อนำเสนอขอเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลกครั้งที่4ด้วยจุดแข็งของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความพร้อมเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียมีการคมนาคมที่สะดวกโดยมีสนามบินนานาชาติสามารถรองรับการเดินทางได้เป็นอย่างดีจังหวัดเชียงใหม่เคยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกในปีคริสตศักราช2007มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่มีนักศึกษาที่เป็นนักกีฬายกน้ำหนักและเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติพิสุทธิ์จึงเลือกให้มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลกครั้งที่4ในระหว่างวันที่5ถึง8ธันวาคม2557มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ได้ประสานงานกับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมกันเป็นเจ้าภาพโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่วิทยาลัยนาฏศิลป์สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยร่วมเป็นคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันในครั้งนี้
มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่และจังหวัดเชียงใหม่พร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลกครั้งที่4คริสตศักราช2014Woo-hoo!